ยกย้ายทดแทนผู้เกษียณอายุเฉพาะตำแหน่งที่มีการเกษียณไม่ให้เป็นตำแหน่งหมุนเวียนเพราะฉะนั้นที่บอกว่าต้องรอฟังนโยบายรัฐบาลหน้านั่นแปลว่ารัฐบาลหน้าจะมาแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการโดยผ่านทางปลัดกระทรวงมาพูดถึงเรื่องการโยกย้ายตำรวจทหารเนี่ยถ้าหากการตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นได้เร็วเสร็จเร็วเนี่ยก็ไม่ควรจะไปตั้งแต่ถ้ามันเสร็จช้าเนี่ยมันจะมีปัญหาคือการโยกย้ายเนี่ยมันเป็นการโยกย้ายตามฤดูกาลให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายทดแทนผู้เกษียณอายุเฉพาะตำแหน่งที่มีการเกษียณไม่ให้เป็นตำแหน่งหมุนเวียนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอธิบดีกรม X ว่างลงมันก็ต้องตั้งคนเข้าไปสู่อธิบดีกรม X แต่ไม่ต้องตั้งคนอื่นมาแทนไอ้คนที่ขึ้นไปนั้นเพราะถ้าออกไปอย่างเงี้ยมันเรื่องหมุนเวียนถามว่าแล้วมันมีอะไรกันนักกันหนาที่จะต้องแต่งตั้งคำตอบก็คือว่าในระยะหลังมานี้การแต่งตั้งข้าราชการนั้นมันมีจุดอ่อนจากกระทรวงต่างๆที่เวลาทำเรื่องเข้ามาเนี่ยมากจึงจำเป็นต้องใช้เวลาตรงนี้ใช้เวลาเป็นเดือนนะในการตรวจสอบให้ละเอียดชัดเจนและมันยังมีขั้นตอนกกต.เข้ามาอีกก็เลยจำเป็นที่ต้องการที่จะให้อย่างสมมติว่ามีปลัดกระทรวงว่างลงก็หรือว่าอธิบดีว่างลงแต่ปลัดกระทรวงไม่ว่างก็ปกติการแต่งตั้ง40เป็นอำนาจปลัดกระทรวงรัฐมนตรีจะเก่าหรือจะใหม่คนเดิมหรือคนใหม่ไม่ได้ทำให้อำนาจตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปมันก็คืออำนาจของปลัดกระทรวงนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่บอกว่าต้องรอฟังนโยบายรัฐบาลหน้านั่นแปลว่ารัฐบาลหน้าจะมาแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการโดยผ่านทางปลัดกระทรวงซึ่งเราไม่ได้ต้องการเพราะฉะนั้นสมมติคนที่เป็นสมมติปลัดผมเป็นปลัดกระทรวงผมก็จะแต่งตั้งอธิบดีกรมหนึ่งเนี่ยรัฐมนตรีจะคนไหนคนไหนผมก็จะตั้งคนนี้มันก็จบแต่นี่โดยหวังว่ารัฐมนตรีใหม่จะเรียกปลัดมาเกลี้ยกล่อมให้ช่วยตั้งคนนี้หน่อยไอ้อย่างนั้นก็เป็นเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องภายในแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาอ้างเหตุผลกันแล้วก็ผ่านครม.แล้วมันก็ยังไม่มีผลแต่งตั้งมันยังต้องไปกกต.กกต.ก็เคยเห็นชอบบ้างไม่เห็นชอบบ้างวันนี้ก็มีการรายงานครม.เห็นชอบมา10กว่ารายเสร็จแล้วต้องตรวจสอบยังไม่ถวายนะยังตรวจสอบอีกใช้เวลาตรงนี้เป็นเดือนทีนี้ทำยังไงแล้วว่าวันที่1ตุลาเนี่ยมันตำแหน่งมันว่างแล้วแล้วก็บางครั้งไอ้คันที่จะพูดบอกว่าให้ร้องรักษาการบางกรมเนี่ยรักษาการได้แต่บางกรมรักษาการไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องการโยกย้ายตำรวจทหารเนี่ยถ้าหากการตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นได้เร็วเสร็จเร็วเนี่ยโอเคในที่นี้คือหมายความว่าก็ไม่ควรจะไปตั้งแต่ถ้ามันเสร็จช้าเนี่ยมันจะมีปัญหาเอาเรื่องทหารก่อนการแต่งตั้งทหารไม่เหมือนแต่งตั้งปลัดกระทรวงมันต้องผ่านคณะกรรมการ7คนมีรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการปลัดกลาโหมผบ.สูงสุดผบ.ทบ.ผบ.ทร.ผบ.ทอ7คนปีนี้ผบ.ทร.ทอ.ผบ.สูงสุดเกษียณเพราะฉะนั้นถ้าสมมติไม่มีการแต่งตั้งเตรียมการไว้ก่อนเนี่ยพอถึงวันที่1ตุลาเราไปตั้งตอนนั้นคืนนี้แปลว่ารอรัฐบาลใหม่มาอย่าลืมว่ารัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยนะก็ยังแต่งตั้งโยกย้ายไม่ได้แต่รัฐบาลเก่าออกไปแล้วนะรัฐบาลใหม่เข้ามาถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วยังต้องใช้เวลาอีก15วันในการแถลงนโยบายแล้วก็รอดูว่ารัฐบาลใหม่เขาจะเกิดได้เร็วหรือช้าถ้าดูถ้ารัฐบาลใหม่จะช้าคุณก็บอกไม่ได้ผมก็บอกไม่ได้ว่ารัฐบาลใหม่จะเกิดหรือช้าถ้าหากว่ามันเกิดได้เร็วก็ไม่ตั้งแต่ถ้ามันเกิดช้าวันที่22ก็ยังไม่เสร็จแล้วไม่รู้จะไปวันที่เท่าไหร่อีกทีนี้มันจะล้ำเข้าไปใกล้วันที่1ตุลาเข้าไปทุกทีแล้วมันก็จะมีปัญหาขึ้นมา